สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้จริงๆแล้วสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและทำให้ตลาดหุ้นวันนี้กลับมาคึกคักนะครับไม่ว่าในเชิงของปริมาณการซื้อขายหรือในเชิงของราคาปริมาณการซื้อขายวันนี้ทะลุ 50,000 ล้านนะครับถ้าดูในช่วงชั่วโมง2ชั่วโมงแรกๆคงยังไม่มีอะไรแต่มาคึกคักเอาภาคบ่ายครับแล้วก็ดูเซ็ตอินเด็กซ์ครับทุกวันบวก 2-3 จุด 2-3 จุดวันนี้บวกขึ้นมา14จุดเลยประเด็นสำคัญที่เป็นประเด็นสำคัญในภาคบ่ายเนี่ยนะครับก็คือข่าวเรื่องของรัสเซียยูเครนตกลงหยุดยิงนะครับสิ่งที่ท่านจะสังเกตก็คือว่าค่าเงินบาทในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์การอ่อนค่านะครับแต่ข่าวนี้เองทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาทันทีและวันนี้นะครับตัวเลขการขายสุทธิของนักลงทุนแยกรายกลุ่มเนี่ยจะเห็นว่านักทุนต่างประเทศซื้อสุทธิเกือบ 2,000 ล้านฮะ1,894 ล้านซึ่งถือว่าใช้ได้ฮะต้องถือว่าเยอะเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นมันก็เลยเป็นสัญญาณในเรื่องของภาพในเชิงบวกนะครับของระดับราคาหุ้นแล้วก็ทำให้ 1,600 อยู่แค่เอื้อมฮะอีกแค่ประมาณสัก17จุดเองซึ่งถือว่าไม่เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่จะต้องดูกันต่อไปก็คือว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าดูการลงทุนในคืนนี้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเซนติเมนต์ในวันพรุ่งนี้ก็ยังดีครับแต่ข่าวในประเทศจริงๆแล้วถ้าไม่พูดถึงเซนติเมนต์นะฮะไม่ได้มีข่าวอะไรใหม่นะครับสิ่งที่ผมนั่งดูก็คือว่าถ้าเราไล่ดูพิมพ์เขียวของสภาพัฒน์เนี่ยเช้าวันนี้ก็ลงหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับจะเห็นว่าแผนการบริหารเศรษฐกิจในรอบ1ปีเนี่ยไม่ได้มีอะไรใหม่กว่าที่มีการคาดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นมาตรการการคลังและการเงินการขยายฐานภาษีเงินได้ปรับอัตราสัมปทานน้ำมันนะครับพูดง่ายๆก็คือปรับโครงสร้างภาษีเนี่ยแหละครับแล้วก็มีการปรับน้ำมันเข้าสู่จุดสมดุลอาจจะใช้คำว่าแผนปฏิรูปงานหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันอย่างชัดเจนราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงราคาน้ำมันดีเซลหรือราคาก๊าซมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นหรือไม่ลงกว่าเดิมนะครับเรื่องภาษีพูดให้ฟังเมื่อวานนี้แล้วว่าประเด็นที่จะต้องติดตามเนี่ยผมเชื่อว่าประเด็นในเรื่องของเอาค่าท่องเที่ยวมาเป็นส่วนลด 30,000 บาทตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญฮะคือหลายคนอาจจะไปมองว่าเอ๊ะมันคุ้มไหมมันควรจะทำไหมหรือมันเอาไปเป็นค่าลดหย่อนในการเลี้ยงดูบิดามารดาดีกว่าไหมให้มันสูงขึ้นอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ผมคิดว่าประเด็นตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นหลักในภาพใหญ่ผมว่าประเด็นหลักในภาพใหญ่ต้องไปดูรายได้ของเงินจริงๆเนี่ยที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างภาษีที่ดินน่ะทำได้ไหมภาษีมรดกจริงๆเผลอๆผมคิดว่าเงินได้น้อยกว่าภาษีที่ดินเยอะนะฮะเพราะภาษีที่ดินเนี่ยจ่ายรายปีทำได้ไหมผมว่าโจทย์ใหญ่มันอยู่ตรงนี้มากกว่าเพราะถ้าจะมองสหกรณ์เนี่ยเป็นฝ่ายรายได้ของประเทศเหมือนเราเปิดร้านนะฮะสหกรณ์เป็นฝ่ายการตลาดเนี่ยนะครับรายได้ที่จะต้องดูเนี่ยผมว่าส่วนตรงนี้สำคัญอันนี้คือจะเป็นจุดที่จะต้องดูซึ่งเป็นเรื่องเก่าที่คุยกันไปแล้วเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเรื่องเก่าๆการลงทุนการบริโภคนะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์การลงทุนผมอ่านดูไล่ๆดูก็ไม่ค่อยแตกต่างกันทุกยุคทุกสมัยนะครับเรื่อง FTA เรื่อง AEC นะครับเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องการเกษตรชลประทานคือพูดง่ายๆผมไล่ดูเนี่ยไม่ได้บอกว่าแผนไม่ดีนะฮะแผนดีแต่ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เอางี้ดีกว่านะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้คุยกับทางนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านมีจุดสังเกตหลายจุดครับผมก็ถามบอกว่าคุณคิดว่า V-shape ไหมเพราะตอนนี้พูดกัน V-shape เยอะเขาบอกว่ามัน V-shape แต่มัน V-shape ในเชิงตัวเลขฟังให้ดีนะฮะคือจุดในการเริ่มต้นมันต่ำมันติดลบเพราะฉะนั้นการเริ่มฟื้นตัวมันก็เลยกลายเป็น V-shape โดยปริยายแต่ไม่ได้มีใครมองอะไรมากมายที่สูงขึ้นการโตขึ้นGDP ที่มีการคาดการณ์ในปีนี้ว่าจะโต 2% เนี่ยนะครับทุกคนประเมินว่าเป็นการโตเนื่องจากนโยบายภาครัฐที่กำลังจะกระตุ้นและทุกคนเชื่อว่าน่าจะกระตุ้นได้ดีนะครับเพราะว่าในครม.ชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการทำตามนโยบายได้ดีนะครับพูดง่ายๆคือซ้ายหันขวาหันได้ง่ายแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในยุคนี้เพราะฉะนั้นการใช้ตัว G กระตุ้นการกระตุ้นน่าจะเกิดขึ้นนั่นคือ 2%แต่ปีหน้าผมก็คุยนักเศรษฐศาสตร์หลายคนยังไม่เห็นมีใครบอกเกิน 5% ฮะถึงแม้มีหลายเฮ้าส์ทั้งนอกเขาบอกว่าเกิน 5% สาเหตุที่ ที่ผมถามว่าเอ๊ะทำไมมองทำไมไม่โตทำไมโตในระดับเป็นตัวเลขที่ไม่น่าตื่นเต้นเขาบอกว่าส่งออกไม่น่าจะโตกว่าเดิมเผลอๆอาจจะติดลบกว่าเดิมคือคำว่าติดลบไม่ใช่ส่งออกติดลบนะฮะคือจากเดิมเนี่ยคิดว่า 3.5% กระทรวงพาณิชย์เข้าใจว่าตั้งเป้าไว้ตัวเลขนี้เขาบอกว่าอาจจะอยู่สักประมาณสัก 1% เพราะฉะนั้นโอกาสที่ส่งออกจะตื่นเต้นเนี่ยไม่มีการลงทุนตัวจีจึงเริ่มต้องเกิดขึ้นและต้องเกิดขึ้นให้เร็วนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ผมกำลังจะนำเสนอว่าภาพใหญ่ของเศรษฐกิจในประเทศไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะไม่มีข่าวร้ายแล้วก็ไม่มีข่าวดีแต่ภาพย่อยในตลาดหุ้นเนี่ยโหเล่นกันสนุกฮะและผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ก็เล่นอย่างนี้นะครับคือตอนนี้ถ้าใครหาหุ้นเป็นเนี่ยไม่ยากครับแล้วก็น่าจะทำกำไรได้ทุกวันเอาเรียนตรงๆเลยนะฮะนะครับในการหมุนหุ้นเล่นคือมันอยู่ในช่วงปลายของรอบเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรเนี่ยมันเก็งกำไรได้ง่ายครับแต่ในภาพใหญ่ผมเคยเล่าให้ชมท่านผู้ฟังทราบเรื่องผมเคยตั้งเครื่องหมายคำถามว่าจากปี 2009 เนี่ยมาถึงปัจจุบันเขาอัดฉีด QE มาเงินในระบบล้นเงินเข้าตลาดหุ้นมั่งไปทองมั่งปีนี้ทองเริ่มเซมาพักหนึ่งแล้วเพราะเงินจะออกตลาดหุ้นเริ่มตื้อๆแล้วถ้าปีหน้าดอกเบี้ยขึ้นตอนนี้ QE เขาเริ่มดึงออกแล้วนะฮะและถ้าปีหน้าดอกเบี้ยขึ้นมันจะไม่กระทบตลาดหุ้นตลาดทองที่กระทบในเชิงบวกก่อนหน้านี้เลยหรือนี่คือภาพใหญ่ที่ต้องเล่าให้ฟังว่าในช่วงต่อไปเราจะเผชิญกับอะไรนะครับเพราะอย่าลืมนะฮะในอดีตเราเคยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเศรษฐกิจไม่ดีหุ้นจะต้องตก 4-5 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีนะฮะแต่หุ้นไม่ตกครับเพราะมีการอัดฉีดเงินตอนนี้มันจะเริ่มตรงข้ามแล้วต้องดูครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเอาละครับเรามาดูตัวเลขนะครับของการซื้อขายของตลาดหุ้นในวันนี้กันก่อนครับทิศทางดัชนีของตลาดหุ้นในวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆของรายการของการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเซ็นเด็กปิดที่ 1,583.27 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 14.67 จุดนะครับปริมาณการซื้อขายวันนี้ 51,222 ล้านครับ10 อันดับในการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 True ครับขึ้นไป10สตางค์อันดับ2 ทีเพโพลีนบวกไป2บาทอันดับ3บ้านปูบวกไป1.50 อันดับ4ชอการช่างบวกไป50ตังค์อันดับ5ปตทบวกไป7บาทอันดับ6ศรีสวัสดิ์บวกไป1.10 สตางค์อันดับ7 AOT บวกไป8บาทครับอันดับ8ทหารไทยขึ้นไป2สตางค์อันดับ9เดมโก้ขึ้นไป50ตังค์อันดับ10ไทยพาณิชย์ครับขึ้นไป2.50 ตังค์ส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนครับสถาบันในประเทศขาย51ล้านครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ511ล้านต่างชาติวันนี้ซื้อหนักนะครับ 1,894 ล้านส่วนนักทุนในประเทศขายครับ 2,354 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียขึ้นหมดนะฮะข่าวที่ผมเล่าให้ฟังช่วงแรกแล้วผมเข้าใจว่าคืนนี้ทางของหรือสหรัฐอเมริกาก็น่าจะขึ้นแรงเช่นเดียวกันครับนิกเกอิบวกไป 0.38%ห่างเซ็งบวกไป 2.3% ครับสเตทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.62% จาการ์ตาบวกไป 0.43% โซลคอมโพสิตเกาหลีใต้ลบไป 0.02% ไต้หวันบวกไป 0.54% ส่วนตลาดหุ้นในแถบยุโรปนะครับเรามาดูที่เยอรมันเลยครับดัคเยอรมันตอนนี้บวกไป 1.2% ฮะเยอะครับ CAC 40 ฝรั่งเศสบวกไป 1.2% เช่นเดียวกันฟุตซี่100บวกไป 0.81%ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้บวกอยู่ประมาณ70จุดครับเพราะฉะนั้นคืนนี้บวกแน่ๆครับราคาทองคำครับลงหนักครับอย่างที่ผมเคยฝากจุดสังเกตไว้ก็คือถ้ายืนไม่ไหวแถวๆ 1,280 ลงอีกละรอกนะครับตามคาดครับทองคำล่าสุด 1,267.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับเรามาดูน้ำมันฮะน้ำมันเวสเท็กซัส 93.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน้ำมันกับทองคำลงหมดนะฮะเบรนท์เทเลเหนือ 101.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับมาดูราคาทองคำแท่งในประเทศแน่นอนที่สุดครับลงตามราคาทองคำทั่วโลก 19,150 ครับซื้อ 19,250 ขายครับขายรอทองคำ 18,000 แก่ๆเนี่ยนะครับน่าจะฟันธงได้ว่าเห็นแน่ๆนะครับใครที่ตกล็อตรอบที่แล้วลองจับตาดูครับราคาน้ำมันฮะรอบก่อนเพิ่งลงมาครับลงมาเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรที่วันนี้จะส่งครับส่วนทางอัตราเปลี่ยนครับจริงๆแล้ว 2-3 วันที่ผ่านมาอยู่ในโทนของการอ่อนค่านะครับแต่ว่าวันนี้แข็งค่าอย่างชัดเจนรับข่าวเรื่องของรัสเซียยูเครนครับนั่นก็คือข้อมูลที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ อย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังใครที่ว่างนะฮะวันเสาร์นี้ผมมีสัมมนานะฮะจะไปพูดให้ฟังนะครับเรื่องตัวเล่นหุ้นนะครับเล่นหุ้นตัวไหนคือช่วงนี้หาหุ้นเล่นง่ายฮะพูดตรงๆนะฮะง่ายครับนะครับมีหุ้นให้เล่นทุกวันนะครับแต่จะพูดถึงเรื่องหุ้นที่เล่นจุดวกกลับอะไรเงี้ยนะครับใครว่างไปที่หอประชุมธรรมศาสตร์นะฮะ 9:30 น.นะครับ9:30 น.หอประชุมธรรมศาสตร์นะครับซอยงามดูพีดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ ekinvestment.com นะฮะต้องอาจจะต้องจองนะฮะเพราะที่นั่นเข้าใจว่าเขาจัดไว้แค่ 50-60 ที่นะครับตอนนี้ประมาณ 30-40 คนละนะครับน่าจะเหลือสัก 20-30 ที่เท่านั้นเองนะครับในเสาร์นี้แล้วก็เสาร์ที่ 20 ผมสอนเทคนิคอลฮะยังว่างอยู่นะครับมีคนสมัครละแต่ยังไม่ถึงครึ่งนะครับเสาร์ที่ 20แต่เสาร์ที่จะถึงนี้เข้าใจว่าที่นั่งผมเข้าใจว่าเหลือไม่เกิน20ที่นะครับใครที่สนใจต้องจองนะฮะดูรายละเอียดในเว็บไซต์ ekinvestment.com ส่วนช่วงสุดท้ายของรายการคำถามนะครับท่านอย่าลืมนะฮะท่านถามมาก่อนนะครับถาม2ทางนะครับ1 Facebook นะครับ www.facebook.com/ekpitya นะครับสะกด AEKPITTAYA ครับส่วนอีกทางหนึ่งก็คือ 02-678-6761 ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรากลับมาดูตลาดสินค้าเกษตรทุกๆวันพุธครับเราจะมาดูกันว่าทิศทางเป็นอย่างไรอีกสักครู่ครับ